สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผ่านทาง smmsport.com นะครับวันนี้ผมกับน้องไม้นะครับสายฟุตซอลวันนี้มีเรื่องและก็เรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันครับประจำปี2558นะครับก็ถือว่าที่ผ่านมานี่ทั้งวงการฟุตซอลนี่มีทั้งทีมชาติไทยรวมถึงลีกสโมสรนี่ก็แข่งขันกันมาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ตลอดปีนะครับก็รวมๆแล้ว 5-6 ทัวร์นาเมนต์เลยนะในปีที่ผ่านมานี่ซึ่งเรื่องที่น่ายินดีและเป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจําในปีที่ผ่านมานี่ก็เป็นใครไม่ได้นอกจากทีมชาติไทยนะครับก็ทำสถิตินะครับคนดูล้นสนามที่บางกอกอารีน่านี่ก็ถือว่านับมาเป็นเรื่องแรกเลยนะประจําปีนี้ครับซึ่งนานๆทีจะเกิดขึ้นอีกครั้งโอ้โหถือว่าคนดูนี่เข้ามาเยอะเกินความคาดหมายจริงๆนะสำหรับการชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนะที่ทีมชาติไทยในคว้าแชมป์ไปครองด้วยในปีนี้ก็เป็นยังไงครับน้องไม้ครับเหตุการณ์ในวันนั้นครับก็วันนั้นผมก็ได้ไปอยู่ที่สนามในรอบชิงชนะเลิศนะครับต้องบอกว่าก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันเนี่ยก่อนที่จะเปิดประตูไม่เคยมีเลยนะครับที่คนดูจะมาต่อแถวเพื่อเข้าชมฟุตซอลนะครับและนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีก่อนเปิดประตูประมาณ3 โมงเนี่ยคนมารอต่อแถวยาวไปถึงหน้าประตูสนามบางกอกอารีน่าเนี่ยก็จะบอกว่าสนามบางกอกอารีน่าเนี่ยไม่เล็กเลยนะครับจุได้ประมาณ 12,000 คนครับแต่ในวันนั้นเนี่ยรับคนเข้ามาถึงประมาณ 15,000 คนเห็นจะได้เลยคือมีฟุตบอลใหญ่ด้วยวันเนี่ยก็โอ้โหคือถ้าสนามเตะราชมังได้คงเตะไปแล้วครับก็ถือว่าเป็นคนดูเยอะมากเลยครับก็สำหรับแอร์ในวันจากที่เคยเย็นจนหนาวมากๆกลายเป็นร้อนเลยเรานี่เหงื่อแตกเขียนข่าวแทบไม่ได้เลยครับและที่หน้าสนามอีกก็มีประมาณ 2,000-3,000 คนเลยที่มีตั้งจอยักษ์อยู่หน้าสนามนะครับก็เพราะว่าวันนั้นนี่ฝ่ายจัดการแข่งขันนี่ถึงกับประกาศเลยว่าสนามเต็มแล้วห้ามเข้าครับก็มีเตรียมจอยักษ์ไว้หน้าสนามใช่ใครที่มาไม่ทันนี่ก็ให้ดูได้เลยหน้าสนามก็ถือว่าชิดขอบสนามเหมือนกันครับแต่อยู่ภายนอกก็เหมือนข้างในยิงเข้าไปแล้วข้างนอกก็เหมือนรู้เลยนะเสียงเฮดังลั่นทุกคนโอ้วันนั้นถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจมากสำหรับฟุตซอลไทยนะครับก็อยากจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในปีหน้านะก็ไม่รู้ว่าไทยได้เป็นเจ้าภาพหรือเปล่านะใช่ปีหน้าก็จะมีการแข่งขันฟุตซอลสโมสรอาเซียนนะครับเราพูดถึงรายการนี้ฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นตัวแทนของทีมของชาติไทยเลยไปแข่งขันในรายการนี้นะครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์มาได้เป็นครั้งแรกทั้งที่การแข่งขันในครั้งแรกเนี่ยไม่ได้แข่งที่ประเทศไทยและประเทศไทยก็ไม่ได้เข้าร่วมเหมือนกันนะครับเป็นการแข่งขันครั้งแรกก็คือสโมสรอาเซียนครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งทีมชายเนี่ยอินโดนีเซียได้ไปนะครับชื่อทีมปาเลงบังอะไรของเขานี่แหละครับแล้วก็เป็นทางทีมหญิงไทยซองนำที่ได้แชมป์ไปและครั้งนี้ไทยซองนำของหญิงก็ได้แชมป์อีกนะครับส่วนทางทีมชาติทีมไทยเนี่ยก็เป็นการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็มาได้แชมป์นะครับก็ถือว่าขนสตาร์มาช่วยทีมเป็นอย่างยกใหญ่เลยทั้งมี3คนมีใครบ้างครับก็มีอย่างอภิวัฒน์เจริญเลิศเลือดชายอิสราสุวิภากรนะก็นี่ก็คือ2นักเตะตัวเก่งจากชลบุรีบลูเวฟนะก็ปีนี้นี่ก็กลับมาติดทีมชาติแล้วด้วยทั้งอภิวัฒน์ตอนนี้ก็กลับมาติดแล้วและอีก1คนนี่ที่ต้องบอกว่าเป็นคีย์แมนสำคัญเลยที่ยืมตัวมาจากราชนาวีนี่ก็เป็นเจษฎาชูเดชนะขาวไซด์ดีเจทีมชาติไทยครับก็ถือว่าเข้ามาเติมเต็มให้กับการท่าเรือในชุดนี้ด้วยก่อนที่จะประสบความสำเร็จไปด้วยกันโอ้โหถือว่าการท่าเรือนี่เสริมตัวได้อย่างโหดจริงๆก็ถือว่ายืมมาเล่นรายการนี้แต่อีดิทไม่ได้อีดิททีมไม่ได้การท่าเรือเนี่ยแต่มีคนเดียวที่อยู่คือเลิศชายนะครับที่ติดใจอยากขออยู่ต่อก็คือปีหน้าอาจจะเห็นเลิศชายในสีเสื้อของการท่าเรือนะครับส่วนพูดถึงฟุตซอลที่มาแน่นสนามเนี่ยพูดถึงใครไปไม่ได้นอกจากทีมสุราษฎร์ธานีในศึกฟุตซอลลีกเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นอย่างแรกต้องบอกว่าทีมต่างจังหวัดนี่ก็ถือว่าวันไหนที่มีแมตช์การแข่งขันนี่เขาจะมียังไงอะความกระตือร้นคึกคืนเป็นพิเศษเลยก็อย่างวันนั้นนี่สุราษฎร์ธานีก็พบกับแคท FC โอ้เกมนั้นนี่ต้องบอกว่าที่ช้างตาปีเรน่านี่เต็มไปด้วยผู้เข้าชมเกือบ 4,600 คนครับโอ้โหจะเยอะไปไหนครับฟุตซอลลีกนะเนี่ยครับก็คือผู้ชมเนี่ยแทบจะเยอะกว่าฟุตบอลใหญ่ไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยบางสนามอีกหลายสนามเลยอย่างยกตัวอย่างดีกว่าอย่างดิวิชั่น1เยอะๆสุดนี่ก็ 2-3,000 ใช่มั้ยแต่ฟุตซอลนี่ถ้าสนามเล็กกว่าอยู่ในโดมด้วยโอ้จุได้ถึง 4,600 คนก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับฟุตซอลลีกปีที่ผ่านมานี่ก็ได้รับความนิยมด้วยจากโดยเฉพาะทีมจากต่างจังหวัดโอ้ไม่ใช่แค่ทีมสุราษฎร์ธานีทั้งโคราชทั้งภูเก็ต
อย่างนี้นี่ไปเล่นที่บ้านเมื่อไหร่นะโหแน่นแน่นอนครับคนดูครับรวมถึงทีมที่กำลังพัฒนาเรื่องแฟนคลับขึ้นมาเลยอย่าง Bangkok BTS FC แน่นอนโหอยากแฟนคลับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาจากการแข่งขันนี่ที่เข้ามาก็หลักร้อยคนแต่ปีนี้ในช่วงเลที่2นี่ทำสถิติใหม่ด้วยกี่คนครับ 1,571 คนในเกมพบกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยโอ้โหเหลืองอลามไม่ใช่เหลืองนี่เขียวโอ้โหเขียวเลยวันนั้นเขียวเต็มสนามเลยผมก็ตกใจเหมือนกันว่าที่ผ่านมาในแบงคอกนะถือว่าเป็นทีมที่มีแฟนคลับน้อยแต่ในช่วงเลข2ปีที่ผ่านมาไม่รู้เขาประชาสัมพันธ์กันยังไงหรือว่าได้ผู้บริหารชั้นดีมาแน่นอนอย่างคุณวสันต์มีวงนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่รักฟุตซอลอยู่แล้วแล้วเข้ามาร่วมพัฒนาจึงทำให้วันนี้ของแบงคอกนี่กลายเป็นทีมบิ๊กทีมไปแล้วก็รอดูว่าปีหน้าแบงคอกบีดีเอฟซีนี่ก็อย่างปีนี้ก็คว้ารองแชมป์ไปด้วยแล้วปีหน้านี่หูเสริมตัวได้น่ากลัวเขาบอกว่าเขาจะมาแข่งกับชลบุรีครับแล้วก็จะแย่งแชมป์กับชลบุรีให้ได้ครับก็ต้องรอติดตามเพราะสำหรับทีมโต๊ะเล็กราชันเมืองหลวงครับโอ้โหครับแล้วพูดถึงรองแชมป์พูดถึงแชมป์ลีกเนี่ยก็คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากชลบุรีบูเวฟครับเรื่องสุดท้ายของเราเรื่องของชลบุรีบูเวฟที่สามารถคว้าแชมป์ได้แบบที่เขายกฉายาของเขา Untouchable Champ ก็คือเป็นแชมป์ที่ได้แบบไร้เทียมทานก็คือชนะทั้งในศึกฟุตซอลลีกแล้วก็ศึกเบรกเกอร์ฟุตซอล FA Cup นะครับชนะแบบไม่แพ้ใครเลยนะตั้งแต่เริ่มฤดูกาลมาจนปิดฤดูกาลจนปลายปีเนี่ยจบ FA Cup ก็ไม่แพ้ใครส่วนในลีกเนี่ยชนะ23เสมอไป3และแพ้ไม่แพ้เลยคือไม่แพ้เลยส่วนเอฟเอครับก็แน่นอนถ้าใครแพ้ก็ตกรอบก็คือชลบุรีเนี่ยก็ไม่แพ้เหมือนกันก็ทำให้ตอนนี้ชลบุรีเนี่ยในปีที่ผ่านมาเป็นแชมป์ไร้พ่ายอยู่เหมือนกันก็ต้องขอยกความดีความชอบให้นักเตะทุกคนรวมไปถึงผู้บริหารสตาฟโค้ชทุกคนนะครับของชลบุรีบูเวฟที่สร้างทีมมาได้แบบมาตรฐานสากลจริงๆในระดับเอเชียเลยถือว่าไม่ธรรมดานะในปีที่แล้วนี่ก็ลงแข่งทั้งหมด26นัดครับเก็บชัยชนะ23เสมอ3แล้วก็เก็บได้72คะแนนอ่าฮะโอ้โหจะโหดไปไหนชลบุรีบูเวฟครับโกงจริงๆแล้วก็ครั้งแรกที่ทำสถิติได้นี่ก็ต้องย้อนไปในปี2011เลยครับสำหรับชลบุรีบูเวฟภายใต้ชื่อทีมชลบุรีทอสาวแบกอ่าฮะก็นั่นในปีนั้นก็คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายด้วยครับก็ขุมกำลังหลักในปีนั้นก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมก็มีทั้งสุวุฒิเสียงกลางกิตติราวงแก้วกิตติวัฒน์สวิเชียร์นี่ก็มีกันหมดนะชุดนั้นโอ้โหถือว่าเป็นปีทองของชลบุรีอีกปีนึงถึงแม้ว่าจะพลาดในถ้วยเอเชียแต่ไม่เป็นไรในรายการในลีกของไทยนี่ก็คว้าแชมป์ได้รวมถึง FA Cup ด้วยก็ต้องรอติดตามนะชลบุรีบูเวฟในปีหน้าก็ปีนี้ก็อย่าลืมว่าเสริมตัวไปกี่ตัวแล้วน้องไม้ประมาณ3คนแล้วในตอนนี้ก็รายแรกก็เป็นอัมพรศรีระแก้วจากราชนาวีแล้วก็มีสอสักคุณจังหลีที่เราเห็นไปในเบรกเกอร์ FA Cup นะครับได้ลงเล่นนิดหน่อยก็อาจจะยังไม่เข้าฟอร์มเท่าไหร่แต่ต้องใช้เวลาซ้อมอยู่กันส่วนล่าสุดเลยก็ที่เพิ่งเซ็นไปเพิ่งเปิดตัวไปก็คืออนุวัฒน์ปานุภาจากกัปตันทีมจากภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับก็คือทั้ง3คนนี้เนี่ยจะมาเป็นกำลังหลักให้กับชลบุรีบูเวฟแน่นอนก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันเหมือนน้องไม้จะลืมไปอีก1คนนะใครครับนายด่านยอมหนึ่งของสีพุ่มศรีเกียรติครับเมื่อวานล่าสุดเมื่อคืนเลยใครครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับชลบุรีบูเวฟได้กวินแซ่หลกครับไปเฝ้าเสาในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนแล้วครับโหก็เท่ากับมีประตู2คนแล้วนี้ก็มีคาวุฒิหาลำพาแล้วก็เป็นมือ1อยู่แล้วจอมหนึ่งแล้วได้กวินแซ่หลกไปอีก1คนครับกวินนี่ก็ถือว่าเล่นกับสีพุ่มศรีเกียรติมานานนะแล้วก็เป็นตัวหลักมาตลอดนะก็เชื่อว่าชลบุรีบูเวฟปีนี้เหมือนจะเสริมแนวรับเยอะเหมือนกันนะครับทั้งผู้รักษาประตูกองหลังก็2คนอัมพลอนุวัฒน์แล้วก็มีดิมเส้นอย่างสรศักดิ์แล้วก็ตัวเดิมๆก็ยังอยู่กันครบนะก็จะมีที่ปล่อยออกไปก็มีเลือดชายคนเดียวเท่านั้นนะครับโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่น่าประทับใจในปีที่ผ่านมาของวงการฟุตซอลไทยนะครับในปี2558ครับครับสำหรับวันนี้ก็ของเราเนี่ยก็หมดหน้าที่ลงแล้วครับก็พบกันใหม่ได้ในช่วงต้นปีหน้าในช่วงฟุตซอลอัปเดตก็เราก็ยังนำข่าวสารมานำเสนอท่านผู้ชมให้ได้รับชมอีกเช่นเคยในทางช่อง SFM TV ด้วยนะครับครับส่วนคลิปต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องอะไรครับต้องรอติดตามชมกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องไม้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ